ช่วง Gadget Focus สนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตMotorola หายไปจากประเทศไทยตั้งแต่ปี2012และในวันนี้ก็ได้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับส่ง X Series 3รุ่นและ Smartwatch รุ่นล่าสุด Moto 360 Gen 2สู่ตลาดสมาร์ทโฟนและแกดเจ็ตประเทศไทยสมาร์ทโฟนที่อยู่ในมือเราในตอนนี้ก็คือ Moto X Style พี่คนโตในตระกูล X Series ค่ะMoto X Style ใช้หน้าจอขนาด 5.7 นิ้วแบบ IPS ความละเอียด Quad HD 1440x2560 พิกเซลประมวลผลด้วย Qualcomm Snapdragon 808 1.82 GHz Hexa-Core รองรับ 4G LTE ทุกคลื่นหน่วยความจำภายใน 32 GB สามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้สูงสุด 128 GB RAM 3 GB กล้องหน้า5ล้านพิกเซลแบบ Full HD พร้อม LED Flash กล้องหลัง21ล้านพิกเซล F2.0 พร้อม Dual LED Flash มีแบตเตอรี่ความจุ 3,000 มิลลิแอมป์รันบน Android 6.0 Marshmallowดีไซน์ของ Moto X Style นั้นค่อนข้างเรียบแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากค่ะด้านหน้าเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ 5.7 นิ้วครอบไว้ด้วยกระจกมุมโค้งกรอบเครื่องเป็นเหล็กมีช่องใส่ซิมและ Micro SD Card อยู่ที่ด้านบนข้างๆช่องต่อหูฟังด้านล่างเป็น Micro USB ปุ่มเปิดปิดเพิ่มและลดเสียงอยู่ด้านข้างเครื่องที่เราได้มานี้ด้านหลังเป็นวัสดุยางโค้งรับกับมือพอดีเลยค่ะเมื่อใช้งานจริงสิ่งที่เราประทับใจก็กลับเป็นดีไซน์ที่ดูไม่หวือหวาของมันนี่แหละค่ะเพราะว่าโลโก้ด้านหลังที่เป็นหลุมลงไปรับกับสีของเครื่องซึ่งเป็นเหล็กสีเข้มทำให้ดูเป็นสมาร์ทโฟนที่หรูหราขึ้นมาทันทีวัสดุที่เป็นยางด้านหลังก็ทำให้เราจับมือถือได้มั่นไม่ลื่นหลุดมือMoto X Style รันบน Android 6.0 แบบ Pure Android ทำให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์เหมือนการใช้โทรศัพท์ Nexus จาก Google ไม่ต้องมีโปรแกรมปรับแต่งใดๆมารบกวนให้รำคาญใจกันเลยค่ะหน้าจอ 5.7 นิ้วเรารู้สึกว่ามันใหญ่อลังการมากเสียจนไม่สามารถใช้ด้วยมือข้างเดียวได้สะดวกการใช้งานกลางแจ้งก็ยังรู้สึกสว่างไม่เทียบเท่ากับสมาร์ทโฟนเรือธงของคู่แข่งสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังอยู่ในระดับการใช้งานที่ทำได้ไม่เป็นปัญหาค่ะMoto X Style มีฟังก์ชันที่ตอบสนองกับการเคลื่อนไหวอย่างเช่นเขย่าเหมือนเราคาราเต้2ครั้งเพื่อเปิดแฟลชหรือพลิกข้อมือ2ครั้งเพื่อเข้าโหมดกล้องหรือเมื่อวางเครื่องไว้เฉยๆแล้วเราก็เอามือกวาดผ่านหน้าจอเพื่อโชว์คำแจ้งเตือนต่างๆโดยที่ไม่ต้องแตะตัวเครื่องที่เราคิดว่ามันดีก็อย่างเช่นตอนที่นั่งประชุมแล้วไม่อยากจะเสียมารยาทหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูหรือแม้กระทั่งตอนปิดไฟนอนก็จะสามารถดูคำแจ้งเตือนต่างๆโดยที่ไม่ต้องจับเครื่องเปิดขึ้นมาให้แสงหน้าจอแยงตาค่ะบางครั้งเราพบว่าการใช้งานเคลื่อนไหวนั้นก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างนะคะอย่างเช่นเคลื่อนไหวได้ไม่ไวพอไฟฉายติดบ้างไม่ติดบ้างหรือพอนั่งพลิกโทรศัพท์เล่นโหมดกล้องก็ติดขึ้นมาเองซะอย่างนั้นทำให้เรารู้สึกอยากจะปิดโหมดการเคลื่อนไหวทิ้งเพื่อตัดรำคาญไปเสียเลยค่ะกล้องหน้าขนาด5ล้านพิกเซลมีแฟลชแบบ LED ทำให้สามารถถ่ายเซลฟี่ในที่ที่แสงน้อยสุดๆอย่างในสถานบันเทิงกับเพื่อนๆได้แบบสนุกสนานกล้องหลังขนาด21ล้านพิกเซลถ่ายรูปออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีใช้งานได้เมื่ออยู่ในโหมดกล้องการใช้นิ้วเลื่อนจากทางขวาจะเข้าสู่แกลเลอรี่รูปภาพค่ะถ้าเลื่อนจากทางซ้ายก็จะเป็นฟังก์ชันการทำงานต่างๆเมื่อแตะไปที่หน้าจอเป็นการจับภาพและถ้าเลื่อนขึ้นบนหรือว่าลงล่างก็จะเป็นการซูมเข้าแล้วก็ออกค่ะและหากเราต้องการโฟกัสนะคะก็ต้องใช้นิ้วแตะไปที่โฟกัสตรงกลางแล้วเลื่อนไปยังจุดที่เราต้องการโฟกัสในภาพรวมซอฟต์แวร์ทำออกมาให้ใช้งานง่ายกดจับภาพได้ไวเลยค่ะแต่ประสบการณ์การใช้งานจริงแล้วเราคิดว่ามันค่อนข้างสับสนไม่น้อยเลยนะคะถึงแม้มันจะมีข้อด้อยอยู่บ้างนะคะแต่เรื่องประสบการณ์การใช้งานถือว่าอยู่ในขั้นที่ดีสุดๆการประมวลผลที่ลื่นไหลถึงแม้ว่าจะเป็น CPU แค่6คอไม่ใช่8คออย่างเจ้าอื่นเพราะว่าได้อานิสงส์มาจาก Pure Android ไม่มีโปรแกรมใดๆมารันครอบให้วุ่นวายเลยค่ะจอขนาด QHD ที่อยู่ในร่มแล้วสีสวยสดใสขนาบข้างด้วยลำโพงแบบสเตอริโอที่เราฟังแล้วหลงไหลไม่ว่าจะดูหนังผ่านบริการสตรีมมิ่ง YouTube หรือเปิดเพลงฟังจาก SoundCloud ก็ได้ประสบการณ์จากเสียงที่ออกมาจากลำโพงตัวเครื่องเหมือนฟังจากลำโพงบลูทูธขนาดเล็กดีๆสักเครื่องนึงเลยค่ะถึงแม้ว่าจะเปิดเสียงดังสุดๆไปเลยนะคะก็ไม่มีแม้กระทั่งเสียงแตกให้เราได้ยินค่ะแค่เบสลึกๆแต่เสียงกลางแล้วก็เสียงสูงที่ได้มาทำให้ขนหลังคอของเราลุกสู้เลยค่ะ
ตอนที่ถืออยู่ในฝ่ามือนะคะก็รู้สึกแน่นหนามีน้ำหนักจับถนัดใช้ความรู้สึกว่าไม่ต้องถนอมมันมากก็ได้ใช้งานได้อย่างสมบุกสมบันไม่ต้องระวังเหมือนกับสมาร์ทโฟนฝากระจกค่ะสรุปแล้วนะคะถ้าคุณกางสเปคดูมันก็จะไม่ได้เป็นสมาร์ทโฟนที่โดดเด่นดีไซน์ก็ไม่ได้หวือหวากล้องก็เฉยเฉยเทียบกับเรือธงเจ้าอื่นๆแล้วบนกระดาษถือว่าสู้ใครแทบไม่ได้เลยค่ะแต่หากคุณได้ลองเล่นแล้วก็สัมผัสมันอย่างจริงๆแล้วล่ะก็มันมอบประสบการณ์การใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ดีได้ไม่แพ้เรือธงเจ้าอื่นเลยจอใหญ่เสียงดีใช้งานสนุกและลื่นไหลมีที่ชาร์จแบบชาร์จเร็วมาให้ในกล่องทั้งหมดนี้นะคะแลกมาด้วยราคาเครื่องที่ 19,990 บาทมีให้เลือก2สีในตอนนี้คือสีดำฝาหลังเป็นยางและสีขาวฝาหลังเป็นไม้หรูหรารับรองว่าหยิบขึ้นมาใช้เมื่อไหร่คนรอบข้างต้องหันมามองด้วยความสงสัยใครรู้แน่ๆค่ะ